เปิดไมค์มันเปิดไมค์มันเปิดไมค์น่ะมันเปิดสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับ Oily Channel อีกแล้วนะจ๊ะอ่ะวันนี้นะคะหน้าก็มาเต็มแล้วนะคะต้องหัวยังมีความฟูอยู่นะจ๊ะก็คือสืบเนื่องมาจากว่าออยได้ไปซื้อที่ริดผมใหม่มานะคะก็คือเครื่องนี้นะจ๊ะออก็เลยคิดว่าเดี๋ยวออยจะมาทำผมรอนในคลิปวิดีโอนี้นะคะด้วยเจ้าเครื่องม้วนผมอันใหม่ที่ออยเพิ่งซื้อมานะคะมันเป็นขยับก่อนนะมันเป็นที่รีดผมที่รีดตรงก็ได้นะคะแล้วก็รีดแบบม้วนก็ได้นะคะจะให้ดูคุณสมบัตินะคะอันนี้ไม่ได้มีสปอนเซอร์นะจ๊ะซื้อมาเองด้วยเงินเจ้าของนะจ๊ะนี่นะคะเขาก็จะมีปุ่มเปิดตรงนี้เนาะปุ่มเปิดโฟกัสจ้าลูกสาวโฟกัสอีกแล้วมันก็จะมีปุ่มเปิดตรงนี้นะคะแล้วก็บวกลบไฟนะคะเจ้าเครื่องนี้นะคะยี่ห้อเดี๋ยวหายี่ห้อก่อนนะชื่อยี่ห้อว่าคุยสไตล์เลอร์นะคะมีดินไชน่านะคะก็จะเป็นสีชมพูนะจะมีสีชมพูกับสีดำนะซึ่งออยซื้อสีชมพูมานะเพราะเป็นผู้หญิงแบ๊วนะคะชอบสีชมพูนะโอเคนะเดี๋ยวจะมาทําผมเลยนะคะก็ในกล่องเขาอ่ะจะมีเครื่องไม่ใช่เครื่องจะมีที่หนีบผมแบบนี้นะคะกับวีแบบนี้นะคะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาทําผมรอนจากเครื่องนี้นะคะซึ่งเป็นรอนจริงๆนะครับรอนแบบไม่ตอแหลอ่ะรอนแบบรอนจริงจังอะไรจริงอ่ะโอ๊ยโอเคหน้าลอยไปไหนแล้วก็ไม่รู้ตอนนี้นะคะลอยไปแล้วบางวันอ่ะก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำผมตรงดีไหมบางวันก็คือแบบอยากทำผมรอนบ้างอะไรบ้างนะคะแล้วก็บางวันก็รู้สึกว่าเฮ้ยฉันจะไปตัดผมสั้นดีไหมเนี่ยหรือว่าฉันจะไว้ผมยาวมันก็คิดเฮ้ยจะฉันจะไปย้อมผมให้มันเข้มกว่านี้ดีวะเพราะว่าผมสีนี้ฉันรู้สึกว่าฉันดูอายุเยอะสรุปก็คือไม่ได้คำตอบอะไรก็คือยังอยู่ที่เดิมอยู่นะตอนนี้นะอ่ะแบ่งผมนะคะจริงไม่แบ่งก็ได้นะแล้วแต่เอาที่เราสะดวกเลยนะคะถ้าเกิดใครไม่แบ่งก็ได้นะแต่ว่าออยจะแบ่งนะคะเพื่อความปังแล้วก็ไฟที่ใช้นะคะวันนี้จะใช้ไฟ180องศานะจริงอ่ะไม่ต้องใช้ไฟแรงมากนะคะถ้าเกิดเราใช้ไฟแรงปุ๊บมันจะทำให้ผมมันแห้งนะคะจริงๆควรจะฉีดสเปรย์ใส่ผมหน่อยนึงนะคะแต่ว่าไม่ได้ซื้อมาก็เลยไม่ได้ใช้นะเขาก็จะประมาณนี้นะคะก็จะเอาผมเข้าไปอย่างนี้เสร็จก็จะม้วนแบบนี้แค่นี้เลยม้วนแค่นี้เลยแล้วก็ปล่อยเห็นไหมแม่คือมันเป็นผมมันคือมันเป็นรอนที่โอเคมากเลยจริงคือมีเครื่องอย่าจบจริงๆไอ้เครื่องเก่าของออยอ่ะเขายังทำรอนได้ไม่สวยเท่าวันนี้เลยนะให้ดูทุกคนให้ดูนะถ้าเกิดใครอยากได้รอนธรรมชาติก็ทำแบบนี้ก็อย่างนี้ก็อย่างนี้เราต้องมองกระจกนะแล้วก็อย่างนี้เนี่ยถ้าทำแบบเนี้ยมันก็จะได้ผมรอนที่เป็นรอนแบบรอนคลายรอนแบบไม่ตั้งใจแต่ถ้าเกิดทำแบบม้วนเมื่อกี้ก็จะได้รอนแบบนี้ทุกคนดูให้ดูใกล้ๆนะจะเป็นประมาณนี้แล้วก็อย่าเพิ่งไปทำอะไรกับน้องนะคะจริงๆคลิปสอนทำผมอ่ะเยอะนะออสอนคลิปทำผมเยอะมากๆก็ทำเหมือนเดิมแต่ชั้นนี้นะคะเราจะทำแบบเป็นรอนแบบไม่ตั้งใจนะเราก็จะทำแบบนี้เราจะมุนทั้งหมดแล้วก็จะขึ้นไปอย่างนี้เสร็จแล้วก็จะปล่อยอย่างนี้แล้วก็หมุนแล้วก็ปล่อยแล้วก็หมุนปล่อยนี่เห็นไหมง่ายอันนี้เครื่องนี้ทำง่ายกว่าที่ริดผมอันเดิมของอีกอ่ะจริงร้อนโอเคนะพอสมควรนะคะแล้วก็ราคาหลักร้อยนะคะอันนี้ราคาหลักร้อยจริงๆแล้วก็ไม่ได้สปอนเซอร์นะจ๊ะแต่ถ้าจะเข้าก็คือสามารถจ้างได้นะจ๊ะยังรับงานที่อยู่นะจ๊ะตอนนี้นะจ๊ะไม่ได้หายไปไหนนะจ๊ะเสร็จแล้วนะอันนี้นะคะเดี๋ยวจะปล่อยให้มันเย็นสักแป๊บหนึ่งแล้วก็จะมาบีบสางให้มันแบบคลายนะคะถ้าเกิดใครชอบรอนแบบนี้นะเนี่ยถ้าเกิดใครชอบรอนแบบเด้งๆแบบนี้ก็ฉีดสเปรย์อัดแข็งได้เลยทีนี้ที่แบบฉีดสเปรย์อัดแข็งไปเลยแต่ว่าถ้าเกิดใครไม่ชอบรอนอย่างนี้นะคะก็เดี๋ยวบีจริงๆถ้าผมยาวอ่ะสวยมากคนชอบไปดูคลิปพี่นัดดีใช่ป่ะแล้วพี่นัดอ่ะเขาผมยาวแล้วเขาทำผมรอนอ่ะคือผมเขาสวยมากแล้วผมอินนี่ก็คือแบบมันอาจจะดูแบบตั้งใจหน่อยนะเพราะว่าผมเรามันสั้นไม่หรอก
เหนียงแบบเหนียงจริงเว้ยโอ๊ยมันดีกว่าพูดเหมือนแบบคุยเหมือนไม่เคยคุยกับใครอ่ะเออโอเคนะคะทุกคนอยากให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์มานะเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย